ันนี้เป็นเคล็ดลับสุขภาพดีของนักพากย์ฝีมือดีจากทีมพากย์พันธมิตรค่ะอยากรู้ว่าเขาเป็นใครกันไปชมกันเลยค่ะสหมงคลฟิล์มภูมิไทยเสนออินซีแดงให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรสวัสดีครับผมโต๊ะปริพันธ์วัชรานนท์ครับเป็นหัวหน้าทีมภาคพันธมิตรให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรมีผลงานการภาคก็มีภาคหนังจีนหนังฝรั่งเยอะไปหมดก็มีหนังฝรั่งกำลังจะฉายก็มีพวกเรียกค่าไทยไฮเนเก้นหนังฝรั่งที่แอนโทนีฮอปกินส์เล่นแล้วก็มีหนังที่กำกับเองก็คือเรื่องมนเลิฟ 10,000 เป็นหนังที่เอาเรื่องมนรักลูกทุ่งตำนานที่คนไทยรู้จักไอ้คล้าวทองกวาวมารีเมคใหม่แล้วก็มีดัดแปลงทิศทางของหนังให้สนุกแล้วเข้ากับคนในยุคปัจจุบันถ้ารักกันจริงชอบกันจริงอ่ะเอาสินสอดมา 10,000 โอเค 10,000 กูหลุดปากไอ้จอลมอจะละเมตังไรแมนเองจะลุกขึ้นสู้ไหมสู้ปิดควิกเก็บตังค์ต้าพลาดปุ๊บทีปั๊บลุกปุ๊บกระทืบปั๊บรูปแบบทำงานก็คือว่าเขาส่งหนังเข้ามาให้เราคือทำจนชินแล้วทำมาจนเป็นเรื่องกิจวัตรประจำวันแล้วก็คือทางค่ายหนังก็จะส่งหนังเข้ามาให้เราเป็นแผ่น DVD 1แผ่นหรือจะเป็นก้อนฮาร์ดดิสอะไรก็แล้วแต่แล้วจะมีสคริปต์ก็คือเป็นภาษาที่กำกับมาในการแปลบททุกหนังทุกสัญชาติจะเป็นเกาหลีจีนฝรั่งแล้วแต่จะต้องมีภาษาอังกฤษคุมมาเพราะคนแปลจะถนัดในการแปลจากภาษาอังกฤษมากกว่าแล้วเราก็พอแปลมาปั๊บเราก็ส่งงานมาให้เราส่งบทมาให้เราเราก็จะมีคนแบ่งตัวนึงพี่ตัวต้องภาคตัวนี้นะพี่ติ่งพี่เกรียงคิมตั้มภาคตัวไหนจะมีคนมาแบ่งตัวให้เราตัวที่เหมาะสมกับเราเขาจะรู้หมดชั่วโมงนี้คือไม่ต้องมานั่งมองกันแล้วว่าใครตัวไหนไม่ต้องมานั่งถามกันแล้วแค่เห็นตัวละครก็รู้ว่าต้องเป็นเสียงของใครเพราะเราทำกันมานานพอเสร็จปั๊บพอลงตัวเขาจะลงคิวไว้วันอังคารภาคเรื่องนี้เวลานั้น10 โมงพี่ก็ลงมาก็มานั่งขีดบทของพี่เฮ้ยคุณภาคจอนภาคแจ็คแล้วก็ขีดจอนขีดแจ็คของเราถึงเวลาเขาเข้าไปนั่งภาคเอาหูฟังใส่ปล่อยหนังมาบาปก็พูดไปผิดก็เทคเอาใหม่นี่คือประจำวันชีวิตจะเป็นอย่างนี้โอ้โหถ้าทางมันจะหนักนะเนี่ยเก็บไว้เถอะอย่าเอามาเล่นเลยสุขภาพกายนี่คือเราของพี่นี่คือโชคดีอย่างคือพี่ไม่เที่ยวไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่อยู่แล้วการใช้เสียงการทำงานภาคหนังเนี่ยแค่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่มันก็คือการรักษาสุขภาพตัวเองในตัวเพราะบุหรี่ก็คือการทำลายปอดทำลายเสียงอย่างรุนแรงการกินเหล้าเมื่อก่อนเราเที่ยวเยอะเมื่อก่อน20 ปีที่แล้วเราเที่ยวทุกวันเนี่ยเที่ยวมาเช้ากระโปงกระเป๋มาทำงานเนี่ยแต่เรายังหนุ่มอยู่พอไหร่ถ้าชั่วโมงนี้ไปเที่ยวมันอย่างว่า20 ปีที่แล้วจบขาไปนานแล้วไม่รอดแน่อย่างบางทีไม่สบายป่วยเออพี่ฝนตกเจอฝนเจอแดดไม่สบายเสียงแห้งหมดเลยโอเคนอนคืนเดียวหรือรุ่งเช้าไม่ไหวจริงฉีดยาเข็มหนึ่งกลับมาทำงานได้แล้วออกกำลังกายไม่มีแต่จะเดินเยอะชอบเดินห้างเดินคลองถมเดินตลาดซื้อของเก่าจะตุจักจะเดินให้เหงื่อออกจะเดินเยอะมากสุขภาพใจอย่างคือพอเรามาถึงขั้นตรงนี้แล้วนะเราไม่ค่อยเครียดแล้วล่ะเจอมาหมดแล้วเช็คดงเช็คเด้งหนังเลื่อนหนังไม่ฉายถึงเวลาทำไปแล้วเอาใหม่อะไรมันผ่านมาหมดแล้วอ่ะแรกๆนี่มันก็มีเจ็บปวดนะเจ็บปวดเครียดนอนไม่หลับเป็นคืนๆเลยเมื่อเริ่มต้นตั้งทีใหม่ๆไงมันจะมีปัญหาโน้มมากระทบกระแทกใจตลอดโน่นนี่นั่นอะไรเข้ามาแต่พอมาถึงตรงนี้20ปีผ่านไปทุกอย่างมันก็ผ่านพ้นมาได้ทุกทีเพราะนั่งจะเครียดแบบเฮ้ยตั้ง20ปีผ่านมาได้ขนาดนี้แล้วมันก็ปลุกปลอบประโลมใจตัวเองไปเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปรุ่งเช้ามันก็คือขี้ฝุ่นแล้วปัญหาก็คือขี้ฝุ่นมันมีให้เราเดินข้ามอยู่แล้วI'm not afraid to die.
คุมอาหารคุมได้สัก 2-3 วันพอวันที่3ที่4งานมันเยอะขึ้นโอ้ต้องทำงานดึกต้องกินอีกแล้วเคยมื้อเย็นเคยไปนั่งลองกินสลัดผักอยู่พักนะเออมันลงเว้ยเออมันก็ขึ้นบันไดก็สบายขึ้นแต่พออาทิตย์หน้าอาทิตย์ต่อไปงานมันรุมอีกแล้วเลิกเย็นไม่ได้อีกแล้วมันต้องเลิก 3-2 ทุ่มต้องกินลาดหน้าอีกแล้วอะไรเงี้ยเพื่อให้มีแรงทำงานต่อเนี่ยมีวิธีไหมที่จะลดน้ำหนักได้โดยที่ไม่ต้องฟิกเวลาไม่ต้องไปฟิกเรื่องอาหารมีวิธีไหมที่จะแก้ไขเรื่องพวกนี้ว่าให้น้ำหนักเราลงไปหน่อยโอ้โหตัวจริงเสียงจริงผมบอกอาจารย์แล้วพอบอกชื่อเนี่ยอาจจะเอ๊นึกไม่ค่อยออกแต่พอได้ยินเสียงปุ๊บรู้เลยว่าให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรโอ้โหใช่ยอดมากเลยอาจารย์อ๋อคนนี้เองค่ะใช่ที่เล็ดพักเป็นเฉินหลงนี่นะฮะแล้วก็โอ้โหอีกหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับโต๊ะนี่ก็ทำงานอย่างที่บอกเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามีการดูแลสุขภาพร่างกายไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวด้วยนะครับอาจารย์แต่ก็ต้องทำงานดึกครับก็จะมีปัญหาเรื่องของการควบคุมน้ำหนักตัวสำหรับผู้ที่ทำงานไม่เป็นเวลาค่ะนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสูตรนาฬิกาชีวิตเนี่ยก็อาจจะลำบากในการปรับสักนิดนึงนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องของการเลือกรับเรื่องอาหารกับกิจกรรมต่างๆที่ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยทางเลือกอาจจะมีไม่มากนักนะคะก็เลยทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีงานวิจัยค่ะน้องเต๋อบอกว่า คนที่ทำงานกลางคืนค่ะมักจะมีค่าเฉลี่ยของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าคนที่ทำงานกลางวันค่ะเพราะว่าเราใช้ช่วงเวลาที่เราควรจะนอนเนี่ยค่ะมารับประทานนะคะแล้วก็มักจะมีกิจกรรมในทางร่างกายเช่นการออกกำลังกายเนี่ยน้อยกว่าคนที่ทำงานในเวลากลางวันด้วยนะคะแล้วอาหารส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นอาหารในกลุ่มของฟาสต์ฟู้ดน้ำอัดลมหรืออาหารตามร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการในช่วงนั้นค่ะครับให้พลังงานสูงนะครับแต่ว่าคุณค่าทางโภชนาการนี่อาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เราจะเริ่มต้นปรับเปลี่ยนกันยังไงดีฮะอาจารย์เริ่มต้นเนี่ยก็ต้องทราบก่อนนะคะว่าที่มาของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของเราเกิดจากอะไรค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยการก็เป็นการปรับการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะให้เป็นไปตามลักษณะตารางการทำงานของเรานะคะเช่นการเสริมกิจกรรมสุขภาพเข้าไปนะคะรวมไปถึงการปรับเรื่องของอาหารด้วยค่ะสำหรับเรื่องของอาหารเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าหลายครั้งเนี่ยค่ะเราก็แนะนำว่าเลือกรับประทานอาหารสุขภาพโดยถ้าไม่มีตัวเลือกก็อาจจะนำอาหารนะคะไปรับประทานเองใหม่ๆนี่ก็อาจจะลำบากหน่อยแต่สักพักนึงเนี่ยก็จะชินนะคะพยายามลดปริมาณอาหารคาร์โบไฮเดรตและไขมันค่ะให้ลดลงเหลือเพียงแค่1ส่วนของมื้ออาหารทั้งหมดนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยพยายามใช้เป็นผักใบเขียวค่ะผลไม้ที่น้ำตาลไม่สูงมากงดของทอดของมันนะคะและที่สำคัญค่ะก็คือความหวานค่ะควรจะต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหวานนะคะเพราะว่าจะทำให้น้ำตาลสูงมากเกินไปและทำให้อ้วนขึ้นด้วยค่ะจริงครับอาจารย์ครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับในการเปลี่ยนแปลงนะครับหลักทางโภชนาการง่ายๆนะครับตอบคำถามให้กับพี่โต๊ะปริพันธ์วัชรานนท์นะครับก็ให้พี่โต๊ะมีสุขภาพแข็งแรงจะได้ภาคหนังให้เราได้สนุกแบบนี้ได้ชมกันอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวกับทีมภาคพันธมิตรของพี่โต๊ะนะครับ